อัปเดตความเคลื่อนไหวของประเทศในยุโรปเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตในช่วงเวลาแบบนี้สิ่งที่ต้องติดตามก็คือ,อปัจจัยเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตซึ่งประเทศของเราถือว่ายังคงล้าหลังเพราะยังไม่ได้ฉีดให้ใครเลยใช่ไหมแต่ว่าต่างประเทศเขาฉีดกันเยอะแล้วก็พอหลังจากฉีดก็ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนซึ่งเรียกว่าวัคซีนชั่นเซอร์ติฟิเค แต่ว่าวัคซีนพาสปอร์ตตอนแรกเราก็นึกว่าต้องทําพาสปอร์ตใหม่ <c oughs> ทาชื่อแต่จริงไม่ใช่ <c oughs> ก็คือเป็นการอะไรสักอย่างหนึ่งที่อา,อาจจะเป็นแอปในมือถือหรือว่าเป็นใบกระดาษหรืออะไรที่ยืนยันว่าเราได้ฉีดวัคซีนมาแล้ว <c oughs> ก็มีหลายประเทศที่เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนที่ว่าสามารถเข้าได้โดยไม่ต้องกักตัวแต่ของทางยุโรปตรงนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรือถ้าเกิดเขาจะทําก็คงให้เฉพาะในยุโรปเหมือนกันเองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ ก็เลยแค่ว่าติดตามว่าต่อไปเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยเขาจะตั้งเงื่อนไขยอย่างไรนะครับก็ตอนนี้ยังมีไม่มากนะักแต่ว่าก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นเรื่อยๆว่าแต่ละประเทศเขามีนโยบายเรื่องว่าะจะให้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยสามารถเข้าได้โดยที่เงื่อนไขยังไงก็คือตอนนี้เริ่มมีคนในยุโรปที่ได้ฉีดวัคซีนกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีวัคซีนหลายยี่ห้อมากที่ได้รับการอนุมัติคือตอนนี้รู้สึกจะมีสักสิบกว่ายี่ห้อได้แล้วอะ คือที่อยากจะรู้ซึ่งยังไม่ชัดเจนก็คือว่าอีกหน่อยคือยังไงคือเราฉีดอะไรก็ได้ก็จะถือว่าฉีดวัคซีนหมดหรือต้องมีการบังคับว่าจะต้องฉีดมาสักกี่ยี่ห้อเพราะว่าถ้าบังคับกันขนาดนั้นเนี่ยก็คงการท่องเที่ยวคงจะเป็นอะไรที่ยังยากอยู่แต่ก็มีคนนึงพูดนะถ้าผ่านไปอีกสักสองปีหลังจากนี้มันจะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมายถึงว่าถ้าคนบนโลกส่วนใหญ่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วแล้วก็ อตอนนี้เรายังต้องมีการให้ความสําคัญเรื่องอใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือวัคซีนพาส,สปอร์ตใช่ไหมแต่ว่าถ้าอีกหน่อยข้อมูลพวกนี้มันถูกบันทึกในในระบบเหมือนกับที่บันทึกชื่อหมายเลขพาสปอร์ตของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆเหมือนกับว่าบางคนก็แค่ไปฉีดหมายถึงตอนที่มีวัคซีนแบบแพร่หลายแล้วก็ไม่ต้องมานั่งรอแล้วรออีกเหมือนปีนี้นะแล้วก็หรือเด็กบบเกิดมาก็อาฉีดไปเลยหรืออะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เก็บ ข้อมูลเอาไว้ในบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตไปเลยอยู่ในคอมไปเลยแล้วผ่านไปนานๆเขาก็เริ่มลืมแล้วเออฉีดมาเมื่อไหร่อ๋อฉีดแล้วใช่ไหมก็ออ,อยู่ในพาสปอร์ตอยู่แล้วเนาะเนาะไม่ต้องพูดอะไรเนาะไม่ต้องมีใบอะไรแต่ตอนนี้ยังสําคัญอยู่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้แต่ว่าช่วงนี้ฉีดแล้วเห็นเขาว่าผลอาจจะอยู่ไม่นาน,านแล้วต้องไปฉีดซ้ําคือการพัฒนาของวัคซีนมันคงจะมีมากขึ้นเรื่อยๆคือเขาต้องพยายามทําให้ถึงขั้นแบบว่าออปราบโรคนี้ลงให้ได้แล้วก็ให้ผลมันอยู่แบบนานๆหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ย คือต้องทําให้สถานการณ์มันกลับเป็นเหมือนเดิมให้ได้ออฟคิดว่าสุดท้ายคือความปกติเก่าแล้วกันที่เขาชอบพูด new normal ปกติใหม่ใช่ไหมแต่ว่าออฟคิดว่าปกติเก่าคือ old normal มันจะต้องกลับมาในอีกไม่กี่ปีก็คือในช่วงเวลาแบบนี้นอกจากเรื่องของวีซ่าแล้วที่เราจะต้องมีเพื่อเข้าประเทศพวกนี้ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องสองอันนี้ vaccination passport หรือ vaccination certificate ใบรับรองการฉีดวัคซีนเนี่ยว่าเขาจะต้องเอาด้วยไหมใน อ่ตอนนี้ยังไม่แพร่หลายก็ยังไม่เอาหรอกแต่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าในยุโรปด้วยกันเองที่มีการเดินทางไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะมันจําเป็นต้องมีแล้วว่าใครมีใบนี้โชว์ไปปุ๊บโอ้โอเคเพราะว่าช่วงนี้คือจะต้องล็อกดาวน์กันอยู่ใช่ไหมแต่ละประเทศจะเข้ากันเองก็อาจจะต้องมีมีใบตรวจโควิดอีกด้วยอะไรเงี้ยแต่เกิดมีใบนี้แล้วก็คาดหวังนะว่าจะไม่ต้องมีใบตรวจโควิดคาดหวังเฉย ก็เราก็ใช้เวลาโม้มานานเอ่อก็ขอข้ามมาเลยแล้วกันนะไม่ได้พูดหมดก็คือแต่ละประเทศเขามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างก็ยังเป็นสเต็ปเริ่มต้นนะต้องมาติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปยังไม่ครบนะมีเฉพาะบางประเทศที่เขาเริ่มพูดถึงแล้ว <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีน a t ชั n นพาสปอร์ตหรือเซอร์ติฟิเคทเนี่ยอย่างประเทศไซปรัสเนี่ยก็เป็นประเทศแรกในยุโรปเลยนะไซปรัสนี้อยู่ทางด้านล่างนะอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนว่าจะไม่เอาการกัดตัวแล้วก็ การตรวจโควิดด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าได้ฉีดวัคซีนมาแล้วคือแต่วงเล็บหมายเหตุว่าคนเข้าก็คือจะต้องมีหลักฐานนะว่าเขาได้ฉีดมาแล้วแล้วก็จะผ่านทุกอย่างเลยเนี่ยมันจะเป็นโอนอร์มอลเลยแต่ว่ายังไม่พร้อมใจกันไงจะมีบางประเทศที่เขาใจกล้าอยู่ส่วนประเทศเช็กริพับริกเช็กริพับริกนี่แค่กําลังคิดเฉยๆว่าจะอนุญาตให้เดินทางได้อิสระสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ได้มี การแถลงเป็นโครงการอะไรออกมาว่าจะทําจริงเมื่อไหร่ก็คือเขาอยากให้มันง่ายถึงขั้นว่าสามารถเข้าออกด้วยโดยที่แค่เป็นโชโชกัดหนึ่งใบในกระเป๋าของคุณเฉยๆว่าแบบเหมือนโชว์มาดูว่าอาชีแล้วจบอาจจะเป็นบัตรเบ่งหรือบัตร V i p พวงเล็บบัตรฉีดวัคซีนเนี่ยแหละคือมันต้องให้มันง่ายขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วก็อย่างที่อ๊อบอกอ่ะอีกหน่อยมันคงจะเป็นข้อมูลในบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของเราอ่ะเข้าไป ยิงทีหนึ่งปุ๊บโอเคผ่านไปอย่างเงี้ยเราจะลืมไปเลยว่ามันเคยมีเรื่องการต้องฉีดวัคซีนนี้มาก่อนคืออันนั้นหมายถึงอนาคตที่เราเพอ้อฝันเอาไว้นะครับว่าเราจะไม่เลิกยุ่งกับเรื่องพวกนี้ทีอะไรเงี้ยส่วนเดนมาร์กเนี่ยเขาบอกเขาจะเป็นประเทศแรกเลยนะที่จะทำไอ้วัคซีนพาสปอร์ตนี้สําหรับประชากรของเขาอะ่ะคือทําโครงการนี้เป็นประเทศแรกเลยเคยมีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วก็เพื่อที่ว่าประชากรของเขาก็จะสามารถ เดินทางเข้าประเทศไหนก็ได้ที่เขาเรียกขอไอ้วัคซีนพาสปอร์ตตัวนี้โอ้เออจริงๆเขาก่อนจะมีวัคซีนพาสปอร์ตที่เป็นเป็นเล่มๆหรือเป็นกระดาษเนี่ยเขามีดิจิตอลวัคซีเนชั่นพาสปอร์ตออกมาแล้วสำหรับคนที่วางแผนจะเดินทางเข้าเดนมาร์กคือถ้าสำหรับประชากรคือขาออกคนเดนมาร์กจะออกไปข้างนอกแต่สำหรับคนเข้าเขามีโครงการดิจิตอลวัคซีเนชั่นพาสปอร์ตแล้วแต่วงเล็บ คนไทยก็คงเพอ้อฝันไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีแม้แต่วัคซีนจะฉีดเลยฉะนั้นเรื่องพวกนี้ยังเป็นเรื่องไกลตัวกับเรามากอ๋อแต่ว่ายังไม่ได้มีในตอนนี้เดิจิทัลพาสปอร์ตเนี่ยแต่ว่าอีกสามสี่เดือนน่าจะพร้อมดิจิทัลที่พูดถึงนี้จะเป็นพาสปอร์ตพิเศษที่คุณสามารถจะใส่ไว้ในมือถือของคุณก็คือมันจะเป็นเอกสารที่โชว์ว่าคุณได้ถูกฉีดวัคซีนมาแล้ว อบดาเอาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือเป็นแอปที่แบบว่า,อาพอเราไปฉีดวัคซีนมาแล้วปุ๊บใช่ไหมมันควรจะมีใบอะไรมาให้เสร็จแล้วก็หรือแม้หรือ ID ดีก็ได้อ่ะเสร็จแล้วก็เราก็เอามือถือของเราเนี่ยยิงใช้แอปนี้ยิงไปข้อมูลก็จะขึ้นมาทันทีหรือเป็น ID ก็ได้แล้วเราก็คีย์พิมพ์ ID นี้ไปแล้วข้อมูลก็ขึ้นทันทีแต่ทีเนี้ยระบบกลางนี่เดี๋ยวประเทศไทยจะยังไงที่เราจะฉีดวัคซีนให้ฟรีกับประชากรเนี่ยแล้วฉีดแล้วจะมีใบอันนี้ให้เขาไหมอะ ถ้าฉีดแล้วไม่ได้ใบนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะหมายถึงไม่มีประโยชน์สําหรับคนจะเดินทางเลยนะก็เอสโตเนียเอสโตเนียอยู่ทางใต้ของฝั่งตรงข้ามฟินแลนด์ก็ได้คิดเยลโลววคซีเนชั่นคัทก็เป็นบัตรเบ่งสําหรับข้ามพรมแดนที่สําหรับคนที่ได้ฉีดวัคซีนมาแล้วแล้วก็ประเทศกรีซก็ทําเหมือนกันอันนี้ข้ามมาเลยแล้วกันนะมันจะคล้ายๆกันคือแต่ละประเทศในยุโรปเขากําลังคิดค้นกันอยู่แต่ถ้าบอกว่าตั้งแต่ยี่สิหกมกรา กรีซก็คือได้ยกเว้นให้สำหรับคนที่มีเนี่ยใบรับรองการฉีดวัคซีนสามารถเข้าได้เหรอแต่มันยังเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศต่อประเทศอยู่ก็คือประเทศอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะออกอิเล็กทรอนิกส์โควิด19วัคซีนเซอร์ติฟิเคทพื่อที่จะแลกกันระหว่างสองประเทศแล้วก็ประเทศฮังการีซึ่งเป็นประเทศที่ไม่เคยเปิดให้คนไทยเข้าเลยตั้งแต่แรกถึงแม้ว่าทางพี่ใหญ่ EU จะ อนุมัติลายชื่อมาซึ่งมีไทยอยู่ก็ตามแต่ฮังการีก็ไม่เคยเปิดให้แล้วทีนี้ชาวฮังการีนก็ตอนนี้คือทําได้แค่ว่าถ้าเกิดเขาได้ฉีดวัคซีนมาแล้วแล้วก็ได้มีบัตร immunity plastic card มาแล้วเขาสามารถเอ j นจกับในประเทศหมายถึงว่าเขามี c u r ร์ฟิลอยู่ห้ามคนออกหลังสองทุ่มใช่ไหมถ้าคนมีบัตรเบงนี้แล้วสามารถออกหลังสองทุ่มได้เลยครับฮังการีต่อมาไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ตอนนี้ประชากรหลายๆลยคนก็ได้โดสที่สองของโควิดไปแล้วขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีใครได้เลยเออและเป็นประเทศแรกในเขตเชงเก้นที่ออกเอกสารให้กับคนที่ฉีดวัคซีนโควิด -19 คือที่น่าสนใจคือว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขายังออกไอ้ระบบของเขาเองเกี่ยวกับเรื่องไอ้บัตรฉีดวัคซีนหรืออะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมแต่ไอซ์แลนด์จะเป็นประเทศที่ยอมรับใบของประเทศอื่นทั้งในยุโรปและก็เขตเชงเก้น ก็คือคนที่มีบัตรฉีดวัคซีนนี้ไม่ว่าจะมาจากระบบไหนก็แล้วแต่ก็จะได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องมีระบบคัดการคัดกรองที่พรมแดนอิตาลีก็ยังไม่ได้มีการระบ,บุแผนอะไรมากมายเกี่ยวกับใบรับรองการฉีดวัคซีนแต่อิตาลีบอกว่าออการท่องเที่ยวของอิตาลีจะต้องรีสตาร์ทภายใน the end of spring for uh, the lastest ก็คืออย่างช้า ตอนท้ายของฤดูใบไม้ผลิก็มันเหมือนจะช้านะพิุ่นานเนี่ยแต่ว่าเอาก็จริงอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้อิตาลีก็ต้องเน้นการท่องเที่ยวเหมือนกันใช่ไหมแล้วไหนๆก็มีวัคซีนฉีดกันแล้วแล้วจะช้าไปทําไมแล้วก็ทางการท่องเที่ยวของอิตาลีก็ยังกระทุ้งรัฐบาลบอกว่าให้เร่งมือหน่อยได้ไหมที่จะออกใบรับรองให้กับคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยโปลแลนด์ก็วางแผนจะทําวัคซีนพาสปอร์ตเหมือนกัน ที่จะอนุญาตให้คนที่มีไอตัววัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยได้มีอิสระมากกว่าคนที่ไม่ได้ไม่ยอมฉีดเดี๋ยวจะกลายเป็นแบ่งวันนะกันว่ากลายเป็นวันนะคนฉีดวัคซีนกับวันนะคนไม่ฉีดวัคซีนหรือเปล่าก็คือในเอกสารก็จะมี QR code คแล้วก็ให้สำหรับเฉพาะประชากรผ่าน a c c เ u า t ตหมายถึงว่ามีบัญชีสุขภาพของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือมันต้องมีระบบกลางซะแล้วแหละแต่ละประเทศทำกันเองหมดเลยแล้วคงจะประสานงานกันได้นะ โปรตุเกสโปรตุเกสบอกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันปลอดภัยมากมากถึงขั้นที่ว่าสามารถจะยกเว้นอ่ากดไอเรื่องการตรวจบาาบาบบต่างๆออกไปได้อันนี้บาบาบบเนี่ยพูดเองแต่จากตรงนี้ไม่รู้แปลผิดหรือเปล่ายังไม่ชัดเจนอยู่ดีว่าตกลงมีใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วยังต้องมีใบตรวจโควิด PCR t อ s t อีกหรือไม่แล้วก็สเปนมาสั้นๆเลยก็จะทำ ใบรับรองการฉีดวัคซีนของตัวเองเหมือนกันซึ่งจะเหมือนกับที่ประเทศใน EU อื่นเขาทำ <g grille> สั้นมากส่วนสวีเดนสวีเดนเหมือนจะช้ากว่าคนอื่นถึงช้าก็ยังมีชื่อมาโผล่ในนี้น,นะจะทำดิจิตอลโคโรนาไวรัสพาสปอร์ตที่จะออกมาในช่วงฤดูร้อนนี้เพื่อที่จะระบุว่าใครที่ได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วก็เหมือนกับที่เขาช้านี่ <c oughs> <labels S 2> เพราะว่าตัวใบที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องเป็นการได้รับการยอมรับจาก ประเทศต่างๆในโลกด้วยเออมันก็จริงเพราะว่าแต่ละประเทศเขาทํากันเองแล้วเราจะเชื่อถือได้ยังไงว่าคนนั้นได้ฉีดวัคซีนแล,แล้วจริงจะมีไหมไข่เซอร์ติฟิเคตคือใบรับรองปลอมหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะทําให้มันเป็นมาตรฐานโลกเลยแบบเดียวกับมาตรฐานโลกเลยก็คือที่เราสนใจกันอยู่ก็คือว่าตอนนี้คนไทยยังได้ฉีดช้าแค่สนใจว่าอีกหน่อยมันจะมาเป็นข้อแม้ไหมสําหรับทั้งการขอวีซา่าแล้วก็การเข้าประเทศซึ่ง ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่เขาถือว่าเสี่ยงโควิดต่ําอยู่สําหรับยุโรปใช่ไหมว่าถ้าเกิดมีวัคซีนพาสปอร์ตหรือวัคซีนเซอร์ติฟิเคตแบบแพร่หลายแล้วเนี่ยมันจะเป็นข้อบังคับไหมถ้าไทยยังไม่ได้ฉีดอีกมันจะยังไงคือของเดิมเขาก็ยังถือว่าประเทศเสี่ยงต่ําที่เข้ายุโรปได้ก็จะยังอยู่ไหมควบคู่ไปกับการที่ว่าจะอนุญาตให้คนฉีดวัคซีนเข้าได้คือจะควบคู่กันไหมหรือว่าจะตัดออกแล้วประเทศเสี่ยงต่ํา ทั้งหลายที่มีชื่อประเทศไทยเพราะประเทศไทยยังไม่ได้ฉีดเลยก็คือสรุว่าคนไทยยังไม่ได้ฉีดเลยจะเสียเปรียบคนอื่นเขาไหมหรือจะยังมีคู่ขนานกันอยู่ของเดิมก็ให้อยู่แล้วก็ของใหม่ให้คนฉีดวัคซีนเข้าได้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับอันนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างหรือมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนพาสปอร์ตนะครับก็สามารถแชร์กันได้นะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ เยอรมนี Germany, มีแผนจะได้วัคซีนสองเท่าของประชากรภายในสิ้นปีนี้อ่อยากจะยินข่าวนี้กับประเทศเราบ้างจังแต่ว่ายังงงว่าจะมีวัคซีนสองเท่าของประชากรไปทําไมคือเยอรมนีเขามีประชากรน่าจะเจ็ดสิบถึงแปดสิบล้านคนพอๆกับไทยหรืออาจจะมากกว่าไทยนิดหน่อยฉะนั้นหนึ่งคนก็จะ ต้องใช้ประมาณสองโดสก็ประมาณร้อยห้าสิบถึงร6 0หกสิบล้านใช่ไหมแต่หัวข้อนี้บอกว่าจะมีถึงสามร้อยยี่สิบกว่าล้านโดสภายในสิ้นปีนี้คือสองเท่าของประชากรเพื่ออะไรในขณะที่ของเรามีเออเออหรือว่าเผื่อนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไปแล้วฉีดให้ด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยจ่ายเองก็ได้นะเอาว่าน่าจะถูกกว่ามาฉีดกับเอกชนในไทยหรือเปล่าที่เขาเตรียมจะเก่งกาไรวัคซีนกันอยู่ตอนเนี้ยคือในขณะที่ของประเทศเราเนี่ย คาดหวังว่าจะฉีดได้น่าจะไม่ถึงครึ่งของประชากรภายในปีนี้เลยคือลองคำนวณดูนะเรามีประมาณสักเจ็ดสิบล้านใช่ไหมเราต้องรีบทํานะเพราะว่าสมมตินะว่าเราฉีดได้เดือนละสิบล้านคนเลยซึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอันนี้เรามีสองข่าวอีกข่าวหนึ่งเขาบอกว่าเยอรมนีจะฉีดได้ถึงสิบล้านไม่รู้สิบล้านคนหรือสิบล้านโดสถ้าโดสก็คือหมายถึงว่าต้องหารสองก็คือได้แค่ห้าล้านคนภายในสิ้นเดือนมีนาะ ผ่านมาตั้งสามเดือนเยอรมนียังฉีดได้แค่สิบล้านคนแล้วไทยมันจะฉีดได้เดือนละสิบล้านคนได้ยังไงอะต่อให้เราฉีดได้เดือนละสิบล้านคนเราต้องใช้เวลาตั้งเจ็ดเดือนเลยนะถ้าเราสตาร์ทช้าแบบที่เขาพูดเนี่ยนะสตาร์ทแบบเดือนห้าเดือนหกเนี่ยกว่าจะไปฉีดเสร็จก็คงกลางปีหน้าหรือเปล่าคือนี่แหละคือมันนะหน้าจริงๆเลยคือสิ่งที่เป็นตอนนี้คือมาแก้ตัวหลายวันว่าทํําทาไมจึงทําไม่ได้ซึ่งเราไม่อยากได้ยินคําแก้ตัวทําไมจึงช้า ทำไมจึงป่านนี้ยังไม่ได้ทั้งที่คุณก่อนหน้านี้คุณโมแต่เล่นเลขศูนย์อยู่อ่ะคุณควรจะเตรียมการเบื้องหลังว่าถ้ามีวัคซีนออกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องได้ก่อนเป็นเจ้าแรกคือสรุปว่าการเล่นเลขศูนย์คือไม่ได้ทําอะไรเลยคือเพื่อจะได้นอนตีพุงอยู่กับบ้านอยู่เฉยๆแล้วก็พอมีเรื่องตอนนี้ปุ๊บค่อยมาเล่นตรวจก็คือสรุปว่าเล่นเลขศูนย์เพื่อจะได้ไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็มาแก้ตัวรายวันว่าทําไมจึงช้าทําไมจึงป่านนี้ยังไม่ได้รีบฉีดเดียรมน,นีเขาจะฉีดได้ล้าน คนหรือเปล่าภายในสิ้นเดือนมีนาและขนาดของเรานี้ยังศูนย์อยู่เดี๋ยวเอาวันนี้ก่อนนะครับเยอรมนีจะฉีดได้สิบล้านคนภายในสิ้นเดือนมีนาอ้อนี่เนี่ยสิบล้านคนจริงๆด้วย10 million people ภายในตอนท้ายของควอเตอร์แรกตอนท้ายของไตรมาสแรกก็คือนายกของเยอรมันเขาพูดออกมาเลยก็มีคนพูดว่าเกมของการแย่งชิงวัคซีนเนี่ยประเทศรวยๆจะได้ก่อนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคิดดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินเยอะอะไรเลยนะจริงๆ เพราะว่ามันแต่ละยี่ห้อราคาไม่เท่ากันก็จริงเราเนี่ยจะเอาของถูกแต่ว่าเราก็ยังช้าด้วยคือจริงๆนะถ้าเราเร็วนะคือคือจะบอกว่าเราไม่มีเงินเหลืออะไรเนี่ยนะเชื่อไหมว่าไอโครงการของเขาอะที่พอเรามีเว็บสองเนี่ยทางรัฐบาลจําเป็นต้องซัพพอร์ตใช่ไหมแต่ว่าก็งกมากอะให้แค่สามพันห้าร้อยบาทสองเดือนเท่านั้นเองอะไม่ได้ให้ทุกคนด้วยซ้านะให้เฉพาะบางกลุ่มซึ่งเขาก็มีเกณฑ์อะไรของเขาเยอะแยะจนกระทั่งแบบตาลายอะ ช้งบสองแสนหนึ่งหมื่นล้านแน่แต่ว่าวัคซีนนะลองคำนวณกันดูเลยสมมุติว่าโดสละพันนะซึ่งซึ่งถือว่าแพงไอ้ที่เราจามาผลิตเองเนี่ยโดสหนึ่งเนี่ยไม่ถึงร้อยเลยฉะนั้นสองโดสมันก็สองร้อยใช่ไหมแต่สมมติเราโดสละพันเลยสองโดสก็สองพันเลยฉีดคนเจ็ดสิบล้านคนเลยทั้งประเทศไทยเลยหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านน้อยกว่าเงินที่ต้องเอามาจ่ายนี้ซะอีกอะ่ะคิดดูนะเอาวัคซีนแพงมาฉีดคนทั้งประเทศเนี่ย จริงๆจริงๆไม่ไม่ถึงทั้งประเทศเพราะจะฉีดแค่70%คือ49ล้านก็พอแล้วใช้เงิน1แสนล้านก็ทําได้แล้วอะแต่นี่คือไม่ยอมทำอะนี้เขาบอกว่าเยอรมนีจะถูกกล่าวหาทางเบอร์ลินก็คือเมืองหลวงของเยอรมนีแล้วก็ทางสหภาพยุโรปเนี่ยถูกกล่าวหาว่าช้าว่าว่านี่ขนาดขนาดอย่างนี้แล้วยังโดนหาว่าช้าเพราะว่าประเทศอื่นอย่างเช่นอังกฤษหรือว่าอิสราเอลหรือว่าอเมริกาเนี่ยเขาเร็วมากในการฉีดวัคซีน แต่ยุโรปโดนหาว่าช้าฉะนั้นแล้วที่เขาออกมาบอกว่าจะฉีดได้ถึงสิบล้านคนภายในสิ้นเดือนมีนาเนี่ยก็โดนหาเรื่องไงว่าช้าไงของเราขนาดที่ออาคำนวณแล้วอ่ะถ้าจะฉีดเดือนละสิบล้านคนซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยจะหาบุคลากรทางการแพทย์สักกี่คนมาฉีดคนให้ได้สิบล้านคนยังต้องใช้เวลาตั้งเจ็ดเดือนถ้าไม่รีบฉีดก็กลางปีหน้านูน่นะถึงจะครบก็คิดเล่นๆอีกแล้ว ถ้าเราจะฉีดให้ได้เดือนละสิบล้านคนก็ต้องตกวันฉีดให้ได้วันละสามแสนกว่าคนสามแสนสามหมื่นคนถ้าเกิดว่าฉีดสักหนึ่งพันลงพยาบาลมีถึงไหมหนึ่งพันลงพยาบาลก็ต้องฉีดโรงพยาบาลหนึ่งต้องฉีดให้ได้วันละสามร้อยสามสิบสามคนแต่ว่าสิบล้านคนนี้คือสองโดสนะฉะนั้นก็คือถ้าให้ครบสองโดสก็คือฉีดกันวันละหกร้อยหกสิบหกคนต่อหนึ่งโรงพยาบาลแล้วก็มีโรงพยาบาลหนึ่งพันแห่งถึงไหม เยอรมนี er มีประชากรแ3ดสิบสามล้านคนโอ้มากกว่าไทยประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์ได้สาเหตุหนึ่งที่ยุโรปเขาฉีดวัคซีนกันช้าอันนี้คือช้าของเขาแล้วนะเพราะว่าจะไม่ตามก้นอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องของคือมันต้องมีการมาอนุมัติออยก่อนใช่ไหมอังกฤษเขาคือเหมือนประมาณว่าเร่งด่วนเลยให้อนุมัติด่วนเลยเกี่ยวกับให้ฉีดวัคซีนอันแรกเนี่ยนะแต่ว่าของยุโรปไม่ตามก้นอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องนั้นโอู้้สึกวัคซีนอันแรกของอังกฤษเนี่ย จะเป็นวัคซีนจากเยอรมนีนะชื่อจาก b บ o อ t e c h เทเอ่อเอาทำไมแอสตราซีเนกาผลิตอังกฤษทำไมไม่ฉีดอังกฤษเยอะแล้วแถมนะผู้คนในยุโรปประเทศต่างๆเนี่ยรวมทั้งฝรั่งเศสและเยอรมนีเนี่ยยังไม่ค่อยอยากจะฉีดวัคซีนมากเท่าคนในอังกฤษเลยเพราะว่าเชื่อว่ามันอันตรายก็ข,ขับกลับมาที่ข่าวแรกกันนะครับอันเมื่อกี้ไม่ได้อ่านหมดนะที่ว่าเยอรมนีจะมีวัคซีนเป็นสองเท่าของประชากรภายในสิ้นปี2 0 2พันยสิบเอ็ดถ้าให้เดานะ เขาก็จะหาวัคซีนสารพัดยี่ห้อมาเพราะว่าหวังแค่ยี่ห้อเดียวมันคงไม่ถึงต่อให้ประเทศเขาผลิตวัคซีนเองอย่างไบโอเอ็นเทคก็ตามตามแผนของเขาก็คือวัคซีนประมาณ18.3ล้านโดสก็ฉีดคนประมาณ9ล้านคนเนี่ยก็จะเสร็จภายในไตรมาสแรกแล้วพอไตรมาสที่2จัดฉีดอีก77ล้านโดสก็คืออีกประมาณเกือบเกือบ39ล้านคนภายในไตรมาสสโอ้ยสอันรวมกันก็เกือบ50ล้านคนนะ หกกว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรแล้วอ่ะเออถ้าอย่างนั้นสงสัยภายในไตรมาสสเนี่ยเขาจะวางใจได้แล้วแหละเออเอ,อก็ดีโอแล้วก็จะได้อีกร้อยล้านโดสภายในไตรมาสสแล้วก็จะได้อีกหนึ่งอยล้านโดสภายในไต,ตรมาสสี่ตกลงจะตุนไว้ขายหรือตุนไว้ฉีดจากตรงนี้ก็คือจะได้แอสตราเซเนกาก่อนแล้วก็โมเดอร์นาไบโอเอแล้วก็ไฟเซอร์สียี่ห้อนี้ก่อนก็หนึ่งรอยล้านโดสแรกจะเป็น แอสตราซเนกซะสี่สิบล้านที่เรารอนักรอหนาก็ประเทศที่เขาไม่ได้ผลิตเขาจะได้ฉีดกันก่อนแล้วแล้วก็พอใจมาสอทางยุโรปเนี่ยก็ต้องการอีก300อล้านโดสจากแอสตราซีเนกาโมเดอรนาและ b i o อเอ c นเทคไฟเซอด้วยแล้วก็ทางวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จสันถ้าเกิดว่าทําทันก็จะส่งมาด้วยคือคือเขาเอาอะไรก็ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้คัดเลยแล้วก็ตรงนี้ทางยุโรปก็บอกว่า จะมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้ได้70%ของประชากร380ล้านคนในยุโรเปียนเนี่ยภายในฤดูร้อนนี้ตอนที่เรายัางคลานต้มเตรียมอยู่เขาจะฉีดกันไป70%ของประชากรแล้วคือคิดเป็นจำนวนคน266ล้านคนในขณะที่เรายังศูนย์คนอยู่เราศูนย์อ๋อเราศูนย์ศูนย์ทั้งโควิดที่เล่นมาก่อนอันนี้ซึ่งตอนนี้ไม่ศูนย์ะแล้วตอนนี้เราจะศูนย์วัคซีนด้วยเราชอบเลขศน ฉะนั้นการที่เขาจะฉีดให้ได้266ล้านคนเขาจะต้องมีวัคซีน532ล้านโดสภายในซัมเมอร์นี้ก็เลยจากที่ดูตรงนี้จนสุดท้ายเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเยอรมนีจะตุนไว้2เท่าของประชากรไปไปเพื่ออะไรนะแต่ก็ถ้าไม่ใช่เอาไวไข้ขายใช่ก็คงไว้เผื่อประเทศอื่นๆเขาด้วยแหละใช่ไหมน่าจะเผื่อแผ่ให้นักท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าประเทศตัวเองช้างไงก็ ไปเยี่ยมเยอยนมันนีแล้วก็ขอเขาฉีดด้วยได้ไหมจ่ายจ่ายตังเองก็ได้รอประเทศตัวเองก็นะก็หล่อไปว,วันวันว่าไม่เอาประชากรตัวเองมาเป็นหนูทดลองเขาทดลองกันไปเป็น,ปน,ปนหลายสิบล้านคนแล้วไม่ต้องมาพูดเลยก็เสียดายมากๆนะครับที่ประเทศของเรานะซึ่งซึ่งในข่าวไม่ได้พูดถึงแต่เราเอามาเปรียบเทียบกันไงว่าชอบเลขศูนย์มากเหลือเกินเล่นเลขศูนย์โควิดมาตั้งแต่เดือนมิถุนาจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนก็ กี่เดือนสักห้าเดือนแล้วตอนนี้จะเล่นเลขศูนย์เรื่องวัคซีนโควิดไปจนถึงกลางปีซึ่งวงเล็บก,ก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่ากลางปีจะได้ฉีดก็ชอบเลขศูนย์เหลือเกินไม่รู้เป็นเพราะอะไรแล้วก็จะมีเลขศูนย์อันที่3คือเศรษฐ,ฐ,ฐกิจก็ศูนย์ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่นี้เพื่อนๆที่อยู่เยอรมน,น,นีสถานการณ์วัคซีนที่นั่นเป็นยังไงบ้างก็เล่าให้เราฟังได้นะครับอันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับออสเตรเลีย กลัวโควิดขึ้นสมองแต่ยังง้อน้องนิวซีแลนด์แค่คนเดียวอันนี้ไม่ใช่ข่าวเก่าแต่อย่างใดเป็นการรวมกันระหว่างสองข่าวข่าวแรกคือออสเตรเลียจิงโจ้กลัวโควิดจุดจุดขึ้นสมองสั่งกักตัวสองล้านคนหลังพบผู้ติดเชื้อแค่คนเดียวนี่แหละจุดจุดขึ้นสมองจริงๆแต่ว่าข่าวที่สองคือยังคงง้อน้องนิวซีแลนด์แค่คนเดียว เพราะว่าบอกว่านิวซีแลนด์นี้เป็นประเทศเสี่ยงโควิดต่ำม,มากเราต้องให้เขาเข้านะเอ้าแล้วทำไมไทยไม่ให้วะเออนั่นแหละ <c ười> คือคือไม่รู้ว่าเขาไปมีความสัมพันธ์ลับๆอะไรกันระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยนะก็เลยว่าทำไมประเทศอื่นที่เสี่ยงโควิดต่ำก็มีอีกตั้งเยอะทำไมง้อนิวแค่แค่คนเดียวประเทศอื่นก็สวยพอๆกันทำไมถึงไม่ยอมให้เข้าบ้างที่ยุโรปเนี่ยเขายังมีรายชื่อประเทศที่เขายกเว้นให้ใช่ไหม าจากเดิมตอนยุโรปเพิ่งให้รายชื่อมาใหม่ๆ,ๆก็มี15ประเทศตอนนี้เชื่อไหมว่าเหลือแค่เจแต่ยังมีไทยอยู่ยุโรปยังให้ไทยเข้าอันนี้คืองอน้องนิวแค่คนเดียวแต่ว่าตัวเองกลัวโควิดขึ้นสมองครับเดี๋ยวลิงทั้งหมดเราเอาไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คืออันแรกก่อนออสเตรเลียคุมเข้มสั่งกักตัว2ล้านคนหลังพบผู้ติดเชื้อแค่คนเดียวพวกเล่นความเพอร์เฟกมันก็จะอย่างนี้แหละแค่นิดเดียวก็ไม่ได้ ก็คือออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ทําแบบเดียวกับไทยก็คือตอนนี้คนที่เข้าได้เนี่ยยังมีเฉพาะพลเมืองและก็ครอบครัวเท่านั้นนะถ้าเกิดกรณียกเว้นก็คือมาร่วมงานศพหรือว่าญาติป่วยหนักซึ่งซึ่งต้องต้องเป็นกรณีที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นถึงจะให้เข้าแล้วก็มีโคต้าเข้าประเทศที่จํากัดมากส่วนใครที่ชาวออสเตรเลียที่อยากจะขอออกนอกประเทศก็ขอออกได้แต่ว่าต้องต้องขออนุญาตแล้วก็ต้องขอออก ไปอย่างน้อยสามเดือนเขาถึงจะให้พนักงานรักษาความปลอดภัยแค่คนเดียวที่บังเอิญติดเชื้อโควิดทางการได้สั่งมาตรการล็อกดาวน์ประชากรสองล้านคนในเมืองเพิร์ตประเทศออสเตรเลียรู้สึกจะคนละอันกันก่อนหน้าน,นี้หลายเดือนแล้วเคยมีข่าวรัฐวิกตอเรียใช่ไหมอันนั้นเมืองเมลเบิร์นอันนี้คนละรัฐกันเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาชาวออสเตรเลียสองล้านคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเพิร์ตรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ของวิกตอเรียนนั้นรู้สึกจะเป็นทางตะวันออกเฉียงใต้อันนี้ทางตะวันตกเฉียงใต้ออกทางตะวันตกอ่ะโดนมาตรการสั่งบังคับล็อกดาวน์ทั้งหมด5วันหลังพบว่ามีพนักง,งานรักษาความปลอดภัยที่โรงแรมที่ใช้กักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ1คนติดโรคโควิด -19 เกาอาว่าเขาต้องใช้มุกเดียวกับไทยแน่ๆสร้างความกลัวให้คนโดยการที่คือคือไอ้ต้องกักตั้งสองล้านคนเพื่อแลกกับคนคน,คนเดียวเนี่ยเป็นกลยุทธ์สร้างความกลัวชัดๆแสดงว่ารัฐบาลออสเตรเลีย ที่เป็นอยู่ตอนนี้มีฮิตเด่นอะไรแน่ๆทางการระบุว่ามี66คนที่เป็นผู้ใกล้ชิดกับพนักง,งานคนนี้ซึ่งผลจากการตรวจสอบ13คนพบว่าไม่มีใครติดเชื้อเพิ่มเติมและจากผู้ที่รู้ผลแล้ว11คนกำลังแยกออกไปสถานกักตัวที่รัฐบาลได้จัดเอาไว้เฝ้ารอดูอาการต่อไปทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียได้รับคำชมหลังจากที่สามารถควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้ค่อนข้างดีมันจะไม่ดีได้ไงละจิตตกขนาดนี้ ด้วยมาตรการที่เข้มงวดเมื่อพบผู้ติดเชื้อตามเมืองต่างๆเคยมีคนบอกเราไว้ว่า,าการไปโรงพยาบาลของออสเตรเลียถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็แถมโรงพยาบาลก็ดันน้อยด้วยนจะไม่ใหญ่ได้ไงโรงพยาบาลมันน้อยตอนนี้ออสเตรเลียพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งหมด29,000คนและมีผู้เสียชีวิต909คนเนี่ยครับเพอร์เฟกแค่ไหนเนี่ยดูกราฟการติดโควิดของออสเตรเลียก็ข้างบนติดเชื้อข้างล่างคือเสียชีวิต ก็สังเกตเคยพุ่งอยู่ช่วงหนึ่งที่รัฐวิกตอเรียนั่นแหละแล้วก็ล็อกดาวน์อะไรกันไปตอนนั้นแล้วหลังตอนนี้ก็เพอร์เฟกมากไม่ใช่เพราะอะไรตอนนี้เข้าหน้าร้อนของเขาแล้วฉะนั้นจะเพอร์เฟกไม่ใช่เรื่องแปลกมันเกี่ยวกับอากาศด้วยแล้วก็โครงการเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9จะเริ่มภายในประเทศเดือนนี้ก็ยังเริ่มก่อนไทยอยู่ดีไหนว่าไม่รอวัคซีนไงออสเตรเลียเคยพูดข่าวไปออนายกของออสเตรเลียบอกว่าต้องลงทุนตั้ง 1.44แสนล้านสําหรับการฉีดวัคซีนให้เพียงพอตามเป้าหมายแค่1.44แสนล้านแล้วคุณฉีดแล้วคุณจะเปิดไหมนะก็ยังนะเพราะเราเคยพูดข่าวไปว่าจะปิดทั้งปีนี้เลยไม่ยอมรีบเปิดคือต่อให้ฉีดแล้วก็ไม่รีบเปิดต่อมาเรามาดูของน้องนิวกันบ้างครับคือพูดข่าวออสเตรเลียทีไรต้องหนีประเทศนี้มาด้วยเพราะว่ามีความสัมพันธ์ทางลับกันเรียกได้ว่ามหาเพอร์เฟกของประเทศเราก่อนหน้านี้เคยเล่นความเพอร์เฟกเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่เพอร์เฟกแล้ว แต่ของนิวเขายังเพอร์เฟกอยู่ก็ไม่มีการเสียชีวิตมานานมากเลยตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนไม่รู้ว่าเขาไม่ตรวจคือไม่ติดเหมือนกันกับไทยด้วยหรือเปล่าก็คือเล่นเลขศูนย์มาได้นานมากก่อน,นนี้เคยพลาดมาอยู่อยู่สองวันใช่ไหมอาจจะไม่ตรวจคือไม่ติดเหมือนกันกันกบไทยก็ได้นะใครจะไปรู้นะเออแต่บังเอิญเขาอาจจะต่างจากไทยตรงที่ว่าเขาไม่มีพรมแดนให้ลักลอบเหมือนไทยก็ถ้าเข้ามาก็มาแต่ทางทะเลหรือทางอากาศแค่สองทางเพราะว่าเขาเป็นเกาะใช่ไหม ก็อาจจะโชคดีกว่าไทยนิดนึงแล้วก็มาข่าวที่สองอสเตรเลียเปิดให้กับนักท่องเที่ยวนิวซีแลนด์แบบไม่ต้องกักตัวจริงๆก็พูดไปหลายรอบแล้วก็ยังงงอะตกลงนีงไม่เปิดอีกหรือไงหรือเปิดเปิดปิดปิดก็ชักจะงงซะเองแล้วนะเนี่ยขนาดแค่กับประเทศที่สุดแสนเพอร์เฟกอย่างนิวซีแลนด์ยังจะเปิดเปิดปิดปิดประเทศอื่นคงไม่ต้องหวังฉะนั้นใครที่ได้ยินว่าออสเตรเลียให้ขอวีซ่าได้แล้วนะหรืออะไรเงี้ยเขาให้ขอได้แต่ว่าเขาดองไว้ ก็คือจะขอทางออนไลน์ขอไปเลยแต่ว่าขอแล้วดองไว้เพราะว่าเรามีคนที่เราช่วยเรื่องวีซ่าออสเตรเลียนี่แหละขอไปตั้งแต่ต้นกุมภาปีที่แล้วอ่ะปี20นะป่านนี้ยังไม่ตัดสินวีซ่าให้เลยแล้วคนขอไปตอนนี้ก็คงจะเอาไปดองไว้เหมือนกันก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ขอนะครับขอไปเลยก็ได้แต่ว่าตัดสินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะถ้ายอมรับเรื่องนั้นได้ก็โอเคตรงนี้เขาบอกว่าออสเตรเลีย เอาอีกแล้วก็คือเปิดอีกแล้วสำหรับ Travel b u บ b l e กับน้องนิวก็คือให้นะักท่องเที่ยวจากน้องนิวเข้ามาที่ออสเตรเลียได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวแล้วตกลงยังไม่เปิดอีกแล้วเนี่ยจริงๆเขามีข่าวครั้งแรกสุดเลยว่าจะเปิด Travel b u b b l ิกันตั้งแต่ปลายตุลาแล้วนะตกลงคือเปิดเปิดปิด,ป,ดปิดอยู่หรือ,อยังไงแต่ตอนนั้นเขาจะให้เข้าเฉพาะรัฐนิวเซาท์เวล e s ที่มีเมืองซิดนีย์แต่ตอนนี้ไม่รู้หมายถึงยังไงทั้งประเทศหรือ,อยังไง อ๋อเขาบอกว่าออสเตรเลียเปลี่ยนใจประมาณภายในหวันหลังจากที่รัฐบาลของออสเตรเลียออกข่าวว่าปิด <c oughs> คือเลิกแทเบลบับเบิลกับนิวซีแลนด์หลังจากที่มีเคสโควิดกลายพันธุ์ถูกค้นพบในนิวซีแลนด์กลายพันธุ์นะกลายพันธุ์เนี่ยมีอยู่แค่น,นี้กลายพันธุ์ไม่เห็นจะเพิ่มขึ้นเลยนิวซีแลนด์ไม่ได้เปิดรับใครเลยมันไปกลายพันธุ์ตอนไหนวะกูอยากจะรู้จริงแหละคือพูดข่าวออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยนึกถึงต่างจังหวัดไทยอ่ะ มมนว่าต่อให้ฉันกักโรงแรม ASQ มาแล้วก็ยังใช้กักซ้ำอีกหรืออะไรเงี้ยนะก็พอบทคนจะเปิดเนี่ยนะก็ก็อ้างอะไรก็ได้แหละเพราะเขาก็บอกว่าผู้เยี่ยมชมจากนิวซีแลนด์เนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากนะเพราะว่านิวซีแลนด์เนี่ยมีการป้องกันโควิด19ที่แข็งแรงมากเลยฉะนั้นเวลาฉันจะเปิดฉันก็พูดอย่างนี้แหละเวลาฉันจะปิดฉันก็กล่าวหาอะไรก็ได้ทั้งสิน้นการทราเวลบับเบิ้ลก่อนหน้าน,นี้ที่บอกว่าถูกยกเลิกไปเพราะว่า อ,อผู้หญิงอายุประมาณ56ปีเนี่ยถูกค้นพบว่าเได้มีการติดต่อกับชาวแอฟริกาใต้ที่มีเชื้อโควิด19กาายพันธุ์แล้วเธอก็ต้องถูกกักตัว14วันที่เมืองออกแลนด์ที่นิวซีแลนด์ก็คือผู้หญิงคนนี้ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นการกักตัวแล้วแล้วก็ตรวจโควิด2รอบก็ไม่มีเชื้อคือคิดมากไปเองแต่ว่าประเด็นคือหลังจากนั้นหลังจากออกจากการกักตัวแล้วเธอเกิดมีอาการขึ้นมา แล้วเธอก็ไปตรวจกลายเป็นโพสิทีฟเอาก่อนแล้วนี้ทําไมไม่เจอบอกว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่มาจากแอฟริกาเอาแอฟริกาใต้พูดผิดก็เลยเชื่อว่าเธอไปมีการติดต่อกับใครสักคนหนึ่งที่ Somebody ซัมบอดี้สเตย์อ o น of her quarantine hotel เอาตรงให้ชาวแอฟริกาใต้เข้าได้ด้วยหรือไงบอกว่าไปติดมาจากใครที่อยู่ชั้นเดียวกันกับโรงแรมกักตัวของเธอเอาไม่ใช่ว่าให้เฉพาะนิวซีแลนเดเรอร์เข ตอนนี้น้องนิวก็เป็นแค่ประเทศเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่สามารถเข้าออสเตรเลียจิงโจ้ได้สำหรับการท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องกักตัว14วันส่วนประเทศอื่นนั้นก็โดนแบนในการเข้าออสเตรเลียสำหรับการเหตุผลที่ไม่จำเป็นจริงๆมันก็แบนหมดเลยไม่ใช่เหรอเข้าได้เฉพาะพลเมืองอย่างเดียวนะกับครอบครัวของชาวออสเตรเลียแต่ว่าถึงจะใช้ชื่อว่า travel bubble แต่ความจริงแล้วคือเป็นการาให้นิวซีแลนด์ฝ่ายเดียว เพราะว่าชาวออสเตรเลียนก็ไม่สามารถเข้านิวซีแลนด์ได้คือง้อขนาดหนักคืองอแบบไร่เหตุผลงอแบบอะไรของคุณเนี่ยฮะประเทศอื่นที่เสี่ยงโควิดต่ําไม่แพ้นิวซีแลนด์มีเยอะแยะคุณไม่ให้เขาอะแต่ออสเตรเลียเขาก็อ้างว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ทําอะไรเลยนะเขาก็จะมีการสกรีนนิ่งคือทําอะไรไม่รู้กับชาวนิวซีแลนด์ที่เข้ามาเนี่ยหลังจากที่เข้ามาแล้วประมาณสิบวันเออใช่มัน จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างเอ้ยไม่เสี่ยงแล้วนิวซีแลนด์นี่สุดแสนจะเพอร์เฟกก็ยอมรับมันมีความเสี่ยงอยู่บ้างนะคือพวกเรานี่ปลอดมากเลยแต่ว่าพวกเราก็ต้องยอมนะคือพวกเราต้องระวังอย่างมากคิดดูละกันเหมือนกับคนที่ไม่กล้าเสี่ยงอะไรใดๆเลยในชีวิตพอจะคิดจะเสี่ยงทีหนึ่งก็ต้องเอาทางที่ปลอดภัยที่สุดก็คือประเทศโชคดีว่านิวซีแลนด์นี่ไม่ค่อยติดใช่ไหมถ้านิวซีแลนด์ติดเมื่อไหร่นี้ก็ไม่ต้องเปิดรับใครเลยแหละแล้วก็ทางนายกของนิวซีแลนด์เนี่ย ก็บอกว่าพรมแดนคงมีการกระทบก็คงหมายถึงปิดนั่นแหละทั้งปี2021นี้เลยสิ่งก็คือถ้าเกิดจะเริ่มต้นการเดินทางได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้นายกนีซีแลนด์พูดเราจะต้องมีหนึ่งในสองอย่างคือแค่ข้อแรกก็ยากหน่อยละก็คือเราต้องมั่นใจว่าการได้รับวัคซีนเนี่ยคุณจะไม่ส่งผ่านโควิดไปสึงคนอื่น ซึ่งจะยากเพราะว่าวัคซีนที่ออกมาช่วงนี้คือเป็นวัคซีนที่ป้องกันคนถูกฉีดให้ถ้าติด COVID โควิดก็คือจะไม่ร้ายแรงเฉยๆแต่ว่ายังคงแพร่โควิด <c oughs> ได้อยู่แค่อันแรกก็ไม่ผ่านแล้วแล้วก็ขั้นอย่างที่สองที่เราต้องการก็คือเราต้องชชว่์ว,ว่าประชากรของนิวซีแลนด์เนี่ยจะมีการถูกฉีดวัคซีนไปมากพอแล้วฉันก็ถึงจะยอมเปิดคือแค่ข้อแรกคุณก็พูดเรื่องที่เป็นไปได้ยากในช่วงนี้ไปแล้ว ครับตรงนี้ก็เอามาฝากกันเล่นๆนะครับสําหรับคนที่ติดตามออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อยู่เพราะว่ายังมีหลายที่ชอบพูดว่าขอวีซ่าออสเตรเลียได้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกแล้วบอกอีกนะก็เอามาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือไม่ใช่ว่าขอไม่ได้ขอได้แต่ว่าจะโดนดองไว้ไม่ยอมตัดสินให้ถ้าเกิดคิดว่าขอไปแล้วแล้วไม่มาตามทีหลังว่าเออไม่ยอมตัดสินให้สักทีผ่านมาแดเดือนผ่านมาปีหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยถ้าคิดว่ารอได้สีทนได้ก็ขอไปเลย แต่ก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเคี่ยวหรือเปล่าว่าเออดองไว้จนลืมพอมาตัดสินอีกปกุ๊บก็อ่ปฏิเสธไปเลยง่ายดีเดี๋ยวค่อยเข้ามาขอใหม่ละกันแต่ขอรับเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าไปก่อนนะนะครับอันนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับออสเตรเลียต่อให้ฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วก็ยังจะกักตัว และใช้ดโดรนตรวจหาผู้ละเมิดกฎคือก่อนหน้าน,นี้เราก็มองแค่ตื้นตื่นมองแค่ตื่นตื่นว่า,าถ้ามีวัคซีนแล้วทุกอย่างคงจะคลี่คลายแต่ว่าตอนนี้มันลึก,ล,กล้ำกว่านั้นเพราะว่ามีบางประเทศขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ควบคุมโควิดได้ดีแต่ว่าดีเพราะว่าเข้มงวดเกินเหตุเป็นพิเศษนั่นเองก็คืออย่างออสเตรเลียจิงโจ้เนี่ยเขาบอกว่าแม้กระทั่งนะคนในประเทศ ได้ฉีดวัคซีนกันแล้วเขาก็ยังไม่วางใจไม่ใช่แค่คนในประเทศฉีดวัคซีนแล้วเขาก็จะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์โลกสถานการณ์โควิดว่ามีกลายพันธุ์อีกไหมโลกมันยังไงคือต้องโลกต้องดีขึ้นเขาถึงจะวางใจคือมันหลายชั้นมากอะหลายชั้นมากคือต้องอันดับแรกคือต้องควบคุมโควิดให้ดีขึ้นก่อนอ่ะดีขึ้นแล้วก็อ่ะยังปิดอยู่แล้วก็ถัดมาคือรอวัคซีนอ่ามีวัคซีนฉีดแล้วยังปิดอยู่ต่อมาคือสถานการณ์โลกดีขึ้น ถึงค่อยคิดอีกทีถึงค่อยคิดอีกทีไม่ใช่ถึงจะเปิดนะคือเรียกได้ว่าเข้มงวดกันถึงขีดสุดเลยซึ่งอออก,ก็ไม่รู้ว่าแบบนี้คือดีแล้วหรือเปล่าเศรษฐกิจในประเทศคือเป็นยังไงซึ่งเราแบบหาข่าวในแนวนี้ไม่ได้เลยอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ไปทุ่มเทหาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราก็ก็อยากรู้เหมือนกันใครที่อยู่ออสเตรเลียอยู่ตอนนี้มีคนรู้จักอยู่ออสเตรเลียเรื่องเศรษฐกิจเขาเป็นยังไงประชาชนเขาที่นั่นว่ายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย ครับเดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอก็คือมีสองอันอีกอันหนึ่งก็คือ,อาทางซิดนีย์เนี่ยใช้ดโดรนนะก็คือแบบบินตรวจหาเลยอะใครที่ละเมิดกฎไม่ยอมใส่หน้ากากบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้โดนอะไรตามข่าวนี้ก็คือออสเตรเลียจิงโจ้เนี่ยก็บอกเลยว่าจากยังคงการกักตัวสองสัปดาห์จากทุกคนที่เข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีวัคซีน คือได้ฉีดกันไปทั่วประเทศและทั่วโลกแล้วก็ตามเนี่ย even as vaccination r o l l out across the country and the world ครับมีวัคซีนฉีดกันทั่วโลกแล้วก็ไม่วางใจคือเวลาที่มีการแพทย์มานำอะ่ะมันก็จะอย่างนี้แหละเพราะว่าพอเราเห็นข่าวนี้ทํานองนี้ที่ไรใช่ไหมพอเราอ่านอ่านดูปุ๊บว่าใครออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะการแพทย์ทุกรอบก็ตรงนี้ก็การแพทย์อีกเหมือนเดิมเนี่ยก็คือหัวหน้าทีมด้านการแพทย์ของออสเตรเลียก็บอกว่า มันยังไม่มีหลักฐานมากพอนะว่าวัคซีนเนี่ยจะสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดก็คือเหมือนกับของเราอะที่เราก็อีกข่าวนึงที่พูดไปเขาเคลมตัวเองเลยนะเ,เป็นเลขาของสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าประเทศของเราเนี่ยหมอเก่งการสาธารณสุขดีที่สุดก็เลยรอบครอบที่สุดด้วยพอรอบครอบที่สุดก็เลยช้าที่สุดปิดกั้นมากที่สุด พสงสัยว่าทางสาธารณสุขนี่คือเขาก็เอาแต่สุขภาพใช่ไหมแล้วอื่นๆเขาได้สนใจบ้างหรือเปล่าเราก็ไม่อยากไปกล่าวหาเขามากนะักแต่ว่าถ้าเกิดเขาสนใจเนี่ยเขาก็ต้องมีพูดลงมาบ้างใช่ไหมว่าเออเราจะรักษาสมดุลระหว่างสาธารณสุขคือความปลอดภยัยความสุขภาพกับเรื่องของเศรษฐกิจเอ่อทายังไงให้มันบาลานซ์ให้มันสมดุลกันอันนี้คือส่วนมากจะพูดแต่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวไม่ได้พูดเรื่องเศรษฐ,ฐกิจแม้แต่นิดเดียวก็อาจจะไม่ใช่หน้าที่เขาก็ได้อย่างเงี้ย ก็คือตอนนี้ออสเตรเลียจิงโจ้เนี่ยก็คือถ้าไม่ใช่พลเมืองนะไม่ให้เข้าอยู่แล้วแน่นอนเนี่ยนอนซิติเซนเนี่ยไม่ไม่ให้เข้าออสเตรเลียแต่ถ้าคนที่เข้าก็คือมีเฉพาะพลเมืองแล้วก็เลสซิเดนต์แล้วก็ครอบครัว ar, ใช่ไหมถึงแม้จะเข้ามาก็คือจะต้องมีการกักตัวที่โรงแรมสองสัปดาห์จ่ายเองอแต่ประโยคนี้ยังงงๆเขาบอกว่าคนเป็นทักสองสามพันคนที่เป็นชอตเทอร์มวิซิเตอร์เนี่ยเป็นผู้เยี่ยมชมระยะสั้นเนี่ย ตอนนี้เข้าสู่ประเทศทุกเดือนเอาว่าน่าจะหมายถึงนิวซีแลนด์หรือเปล่าหรือว่าไอ้พวกหมู่เกาะข้างๆกันนะ่ะคือเออก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นก็ตอนนี้บอกว่านอน citizen ก็คือไม่ให้เข้านี่แล้วอยู่ดีๆมาบอกว่าผู้เยี่ยมชมระยะสั้นจํานวนหลายพันเข้าสู่ประเทศทุกเดือนไม่รู้เขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าเว็บนี้ก็คือมันหลบลงจากก่อนโควิดซึ่งมีประมาณหนึ่งล้านคนเหลือแค่ 2- อถึงสามพันคนก็มีการวิจัยว่าตอนนี้วัคซีนของแอสตราเซเนกา ซึ่งผลิตออกมาได้เร็วมากใช่ไหมสามารถลดการแพร่ระบาดของไวรัสได้แต่ว่าหลักฐานยังไม่มากพอที่จะทําให้ออสเตรเลียเนี่ยลดการดลงนี่แหละการแพทย์เข้มงวดก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือยังไงเขาก็บอกว่าเราก็มีอาวุธของเราอยู่แล้วก็คือกักกันในโรงแรมสองสัปดาห์ซึ่งประสบความสําเร็จอยู่แล้วแม้แต่จะไม่มีวัคซีนก็ตามก็ทางนายกของออสเตรเลียก็บอกว่าจะค่อยๆเปิดทีละน้อยเปิดยังไงไม่รู้นะ เปิดทีละน้อยหมายถึงประชาชนนั่นแหละคงไม่ได้ถึงขั้นจะรับนักท่องเที่ยวหรอกคือเราเคยมีพูดข่าวว่าเขา,เาต่อจากนิวซีแลนด์เขาจะมีอีกสักสามหรือสี่ประเทศแต่ว่าอันนั้นคืออดีตเพราะว่าแม้กระทั่งกับนิวซีแลนด์เองก็ยังจะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เจะค่อยๆเพิ่มจํานวนคือคือเขารอบครอบกว่าเราเนะี่ยยอมรับเพราะว่ายังรับแค่คนประเทศตัวเองกลับมาเท่านั้นเอง,เอง,เองแล้วก็ ตอนนี้คือจะค่อยๆเพิ่มจํานวนสถานที่กักตัวแล้วก็ตอนนี้คือมันจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของออสเตรเลียซึ่งมีมูลค่า50,000ล้าน USD ก็ประมาณ1.6ล้านล้านบาทเรียกได้ว่าแทบไม่แพ้ไทยเลยนะไหนใครว่าไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวมากเกินไปของเรา2ล้านล้านนะอันนี้1.6ลนะ้านล้านนะต่างกันนิดเดียวเองนะทีนี้ออฟก็เลยลองเสิร์ชดูเล่นๆว่า อ่าอันนี้คือชื่อนายกของออสเตรเลียใช่ไหมว่าเขาจะไปเมื่อไหร่ <c oughs> ไปเมื่อไหร่คือไปจากตําแหน่งเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเข้มงวดเกินเหตุไปแล้วอย่างเงี้ยเขาปรากฏว่าเขาเลือกได้เลือกตั้งมาตอนสิงหาปีสองพันสิบแปดก็เลยบวกกันดูโอ้เขายังอยู่จนถึงสิงหาปีสองพันยีิบสองเลยครับก็อีกเกินปีครึ่งแน่ๆเลยก็โควิดจบพอดีเป็นที่น่าเสียดายจริงๆว่านายกออสเตรเลียท่านนี้ยังอยู่อีกนานนานเกินกว่าโควิดจะจบ ัตกลงแล้วมันดีหรือไม่ดีก็ตรงนี้เราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าวิธีการของออสเตรเลียตกลงดีหรือไม่ดีแต่ที่แน่ๆคือคนที่กําลังรอคนออสเตรเลียนจะออกมาหรือว่าคนที่จะรอไปเที่ยวออสเตรเลียคงสําหรับกลุ่มนี้คงไม่ดีแน่ๆเพราะว่าต้องรออีกนานมากก็คือเขาเหมือนกับเวลาที่คนมาบรรยายว่าเบาหวานอันตรายยังไงใช่ไหมโอ้ขู่ซะจนกลัวหัวโหดเลยแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ให้ทางออกว่าอา้าวแล้วจะป้องกันตัวยังไง จะทายังไงให้ยังคงใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็ยังควบคุมบาหวานได้ดีด้วยก็คือมีแต่แบบว่าห้ามสารพัดอย่างก็คือดีแล้วก็ข่าวที่สองนะครับก็คือทางซิดนีย์นะเมืองดังที่สุดของประเทศออสเตรเลียจิงโจ้เนี่ยก็จะใช้ดโดรนนะดโดรนก็คือที่ส่วนใหญ่มันก็บินในอากาศใช่ไหมเพื่อที่จะมอนิเตอร์ออสวนแล้วก็ชายหาดว่าใครทำผิดกฎการป้องกันโควิดบ้างหรือเปล่าไม่ใช่ข่าวเก่านะวันที่สามกุมภา ลองจินตนาการดูนะครับไปชายหาดยังต้องใส่หน้ากากคือระยะห่างมันเว้นอยู่แล้วนี่ไงปกติใครไปชายหาดแล้วนอนติดกันบ้างยกเว้นมาด้วยกันนะ่ะมันเว้นอยู่แล้วแต่ว่าไปชายหาดยังต้องใส่หน้ากากเพื่ออะไรในนี้บอกว่ามันเป็นของขวัญอย่างหนึ่งของของการแพร่ระบาดโควิดก็คือฤดูร้อนนี้ถ้าคุณไปชายหาดหรือเดินในส่วนสาธารณะซึ่งส่วนสาธารณะส่วนใหญ่ก็เว้นห่างกันอยู่แล้วเหมือนกันใช่ไหม ก็ยังต้องใส่คือถ้าเกิดเราแบบไม่ค่อยมีคนเดินอยู่แถวนั้นเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าอยู่ในที่โล่งมากๆอะไรเงี้ยอ่าก็คือเนี่ยคนออสเตรเลียนก็เตรียมจะโดนจับตาคืออับยังนึกถึงหนังอ่ะหนังแบบสายไฟที่แบบว่ายุคอนาคตคือคนจะถูกแบบว่าพวกดโดรนเนี่ยมันคอยตรวจอยู่ตลอดเวลาว่าทําอะไรผิดไหมทำอะไรถ้าผิดเมื่อ,อไหร่ก็จะแบบโดนแจ้งแล้วก็จัดการทันทีอะไรอย่างเงี้ยคืออิสาระเสรีของเราอยู่ตรงไหน ก็พอดีเห็นข่าวนี้ก็เลยไปไปเสิร์ชชื่อไงว่านายกคนนี้ยังอยู่จนถึงเมื่อไหร่เป็นเพราะนายกออสเตรเลียคนนี้หรือหมายถึงว่าต่อให้ไม่มีนายกคนนี้เขาก็ทําอยู่แล้วก็ไม่รู้นะก็คือรัฐนิวเซาท์เวลเนี่ยจะใช้โดรนในการตรวจหาทั้งชายหาดทั่วซิดนีย์เลยคือเพื่อให้ชัวร์ว่าทุกคนเนี่ยทำตามกฎกฎเรื่องการป้องกันโควิดก็คือที่ผ่านมายังไม่มีแต่ว่าพึ่งกําลังจะมีแล้วก็กําลังจะใช้ไปจนถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ คือความกังวลมันคือว่าประเทศแบบประมาณเนี้ยนะซึ่งเริ่มต้นด้วยความขี้กังวลเนี่ยนะเขาก็จะสุดท้ายคือจะเป็นเอามากก็คือมันจะเพิ่มอะไรขึ้นไปเรื่อยๆอย่างอันเนี้ยมาเพิ่มโดรนมาบินตรวจจับผิดคนเนี่ยคือถึงจะอ้างเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าก็คือมันจะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆโอ้ก็คือโดรนเนี่ยเขาก็จะบินไปในสวนแล้วก็จะส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะให้กับสภานะแล้วก็สภาเนี่ยเขาก็จะ มีการปรับด้วยถ้าเกิดทำผิดก็คือชายหาดของซิดนีย์เนี่ยเขาจะมีแอปที่ชื่อว่า The Beach Safe อ๋อเป็นเว็บไซต์ด้วยเหรอก็คือให้ตรวจสอบแบบเรียลไทม์เลยว่ามีคนอยู่ในนั้นกี่คนแล้วคือประมาณว่าจำกัดจํานวนคนไม่ให้มันเกินหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันเต็มแล้วเนี่ยก็คือเหมือนแบบก็เขา้เขา,เขาไม่ได้ไง คือเขาอ้างว่าวิธีแบบนี้มันมีประโยชน์มากคือคือไอเรื่องจํานวนคนแล้วก็เรื่องให้โดนแบบบินตรวจสอบว่าใครทําผิดกฎด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะก็ยังสงสัยว่าการวิธีการบังคับกันแบบนี้ทําไมจึงจึงชอบทําแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเกิดใช้วิธีการขอความร่วมมือแล้วก็ให้กําลังใจคนกันเยอะๆมันน่าจะดีกว่าไม่ใช่หรือให้เขาทําเพราะว่าเขาอยากจะทําเองไม่ใช่ทําเพราะว่าคุณบังคับเขาอะไรเงี้ยทําไมถึงชอบใช้วิธีกึ่งบังคับอ่ะ คือมันเหมือนกับว่าทางชายหาดอ้างว่าไม่มีทางเลือกมากนะักพวกเขาไม่ต้องการปิดชายหาดฉะนั้นก็ต้องใช้จริงๆมันก็เหมือนเราใช่ไหมที่จะมีอะไรชนะสักอย่างหนึ่งที่จะมาตรวจสอบจํานวนคนให้ว่าไม่ให้เกินนี้เพื่อจะได้คุณจะได้ไม่ต้องปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่นะมันก็ก้ามกึ่งอ่ะแบบว่าเพื่อจะได้ไม่ต้องปิดก็เลยต้องจํากัดจํานวนคนเสร็จแล้วก็บอกว่าคุณจะได้เอ j นจอยกับรดูร้อนนี้ได้อย่างเต็มที่แต่บงเล็บว่าจํานวนคนมันจํากัด ฉะนั้นก็คือใครอยากเอนจอยแต่อ้าวเต็มแล้วก็นะครับตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่วิกฤตโควิดนี้คลี่คลายลงซึ่งคงอีกเป็นปีอะว่าทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนเดิมเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือว่าประเทศที่เข้มงวดขนาดนี้เขาจะเกิดการจะลาจนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าโดนบีบบังคับกันมานานแล้วถ้าบีบบังคับมันกันมานานแล้วพอโควิดจบการบีบบังคับก็จบไปด้วยก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรอ่าถ้าคิดว่าทําเพื่อความปลอดภยัย ของประชาชนจริงไม่ใช่เป็นเพราะว่าออใช้อํานาจมากเกินไปหรืออะไรเงี้ยถ้าทําเพื่อความหวังดีจริงก็ไม่เป็นไรเขาคงจะรับรู้ได้แต่ถ้าทําเพราะว่าใช้อํานาจมากเกินเหตุเนี่ยซึ่งซึ่งเหมือนแบบเพลิดเพลินก,กับการใช้อํานาจมากเกินไปแม้กระทั่งว่าโควิดจบก็ยังจะต่อหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย นะครับก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นี้เพื่อนๆที่อยู่ที่ออสเตรเลียรู้สึกยังไงกันบ้างหรือรู้จักคนที่อยู่ที่ออสเตรเลียคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ